ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะทุกคนนะด้วยช่องไลออนเกมเมอร์สำหรับในคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดต TV Defense นะก็ทีตอนนี้นะครับ TV Defense ของเกมเหมียวเด็บเนี่ยนะครับท่านการอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าครับที่การซื้อของในเกมเนี่ยแล้วโดนบิดเงี้ยนๆกลับบ้านนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ต้องเว็บนี้เลยบับเบิ้ลช็อปไม่ว่าจะเป็นบริการขายผลบล็อกฟุตถาวรราคาถูกแล้วขายตัวในทอยเลตโต้ดิเฟนที่ราคาโคตรถูกเลยโอ้โหสไปเดอร์ทีวี750เชฟ499เองเนี่ยโอ้โหราคาถูกขนาดนี้แล้วขายเจมในทอยเลตโต้ดิเฟนที่ราคาอย่างถูกโอ้ย 2,400 เจม300บาทโคตรถูกถ้ามันจะถูกขนาดนี้ไปอุดหนุนก็ได้แล้วที่ร้านบับเบิ้ลช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมีมอีเวนต์นั่นเองนะครับประมูลที่หน้าดิสคอร์ดนะครับเป็นนิวอัปเดตมีอีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมาแจกโค้ดนะครับทุกคนนะว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างมาใหม่บ้างๆนั่นเองนะทุกคนนะโอเคก็เรามาไล่สรุปอัปเดตกันดีกว่านะครับอย่างแรกครับทุกคนนะท่านการเพิ่มตัวใหม่ทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือกดตรงนี้ครับนี่มีนะครับหรือว่ามาเดินคุยตรงไอ้เจ้าอะไรนะสเปเชียลอีเวนต์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับนี่ฮะก็ใช้เหรียญไอเหรียญด็อกนะครับเป็นเหรียญไอหมามีมันนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งเหรียญหมามีเนี่ยจะลงมันจะได้จากลงด่านที่มันเป็นเลเวลนี่ครับเลเวล6เลเวล5 4 3 2 1เงี้ยมาเนี้ยนะครับก็ด่านไหนก็ได้ที่มันเป็นเลเวลอะนะแต่เหมือนมันจะไม่ได้เลเอนเลสนะทุกคนนะมานี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวหาเหรียญนั่นเองนะครับทุกคนนะก็มีตัวมาใหม่5ตัวก็ยังในคลิปนี้ยังไม่มารีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวคลิปอื่นเนาะก็จะมีตัวแรกครับเป็น TV Rainbow Cat นะครับตัวนี้หาง่ายสุดกากสุดอะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ลงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ Apple Cat TV นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับคือ Banana Cat TV นะครับก็ปิดตัวมีมแล้วแล้วก็ตัวกบนะครับอันนี้เป็นกบนะแล้วก็เป็นตัวของ TV Kid Fox นะครับนี่ตัวนี้ 1% นะแล้วก็เป็นตัวนี่ครับเป็นตัวหมาใจเกเรเกนะครับตัวนี้ก็0.1เป็นตัวที่หายากสุดนะครับก็โอกาสออกพวกเข้ากับพวกโพไซดอนนะครับแล้วก็เท่าพวกอิสเตอร์อิสเตอร์ใช่เท่ากันนะครับก็ถือว่ายากเลยทีเดียวนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันตึงหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามารีวิวนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ5ตัวใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยมีใช่อันนี้บอกไปแล้วนะครับยกเว้นใช่ก็คือลงด่านอะไรก็ได้ที่ไปเป็นเลเวลนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จากเอเลสใช่ครับไม่ได้จากเอเลสนะครับเมื่อชนะก็จะสุ่มนะครับให้1ถึง2เหรียญนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเก้บัคแบสเอเลสหรืออันดับบางบทบางอ๋อก็คือหนาอันนี้ครับเขาแก้แล้วเห็นปะดูนะสมัยก่อนตอนแรกๆอ่ะถ้าเราพิมพ์อ่ะมันจะไม่เห็นคือไอตัวเนี้ยมันจะทับกับข้อความนะครับผมมันจะทับกับข้อความเนาะนะตอนนี้เขาแก้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยสปอร์ตงอันนี้เดี๋ยวอัปเดตกันจะมานะครับก็คือเป็นระบบเพลกระบบเพลกระบบเพลกอะไรนะเพลกทักษะของผู้เล่นนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าทักษะอะไรนะแบบเพลกน่าจะแบบพวกคล้ายๆกับพวกแรงปะแรงของพวกในทาวเวอร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์แบบลงแบบอัพแรงใช้ XP อะไรประมาณนั้นมั้งนะทุกคนนะแล้วก็เป็นกิจกรรมแบ็กรูมที่กำลังจะมานั่นเองก็เตรียมตัวรอครบเลยนั่นเองนะครับผมนะนี่ครับแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นโค้ดใหม่นะครับเป็นโค้ด2โค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับก็คือโค้ด2โค้ดนี้ก็อยู่เป็นอยู่ในใต้คลิปนะครับใต้ description เลยนะครับโค้ดแรกครับมีม2024ครับครับโค้ดนี้นะครับถ้าเราผมบอกก่อนนะว่าถ้าใส่โค้ดอ่ะมันต้องเล่นเกม5เกมให้ชนะหรือผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องชนะชนะคือชัวร์กว่านะโค้ดแรกครับมีม2024ครับปุ๊บใส่ครับใส่ไปแล้วนะซึ่งโค้ดที่ถ้าเราใส่เนี่ยนะครับมันจะได้เหรียญมีม5ชิ้นนั่นเองนะครับคุณนะแล้วก็โค้ดที่2นะครับคือเหมียวเด็บครบ 100,000 ซับนะครับ1นี่ครับเหมียวเด็บ 100,000K โค้ดนี้นะครับใส่ไปนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดอะไรเนี่ยได้เงิน 1,900 นะครับก็จะเป็นเงินตรงนี้เอาไว้สุ่มเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวตัวต่างๆแล้วก็มาสอนลงด่านต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย